สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องผมกันนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำผมเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยจะมาทำผมให้ทุกคนดูแล้วก็มีไอเทมตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากมารีวิวฝากทุกคนกันนะคะนั่นก็คือนี่ท่าตัวนี้นะคะคือเครื่องหนีบผมไร้สายจากแบรนด์ Getwell นะคะทุกคนนี่น่ารักมากคือเขาเป็นเครื่องเล็กนะคะขนาดเล็กพกพาง่ายคลิปนี้เนี่ยจะเอามาทำผมให้ทุกคนดูกันนะคะว่าเขาสามารถแบบทำผมได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะคะเครื่องเล็กขนาดนี้นะตัวนี้นะคะเขาเป็นเครื่องหนีบผมพกพานะคะโดยใช้วิธีชาร์จแบตเอานะคะตรงตู่ตรงนี้โดยวิธีชาร์จแบตของเขานะคะเขาก็ให้สายมา2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นแท่นชาร์จแบบนี้นะคะแบบแท่นชาร์จนะคะเวลาชาร์จก็คือเสียบลงไปแบบนี้เลยนะคะก็ง่ายมากเห็นไหมสวยแบบเรียบหรูดูดีนะคะส่วนอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นสายแบบนี้มาให้นะคะก็อาจจะไม่ต้องใส่แท่นชาร์จก็ได้ถ้าใครไม่ถนัดนะคะก็ใส่เป็นปลั๊กแบบนี้แล้วก็เสียบชาร์จได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำผมให้ดูกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวพอทำผมเสร็จเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยจะมาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนี้นะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนาะก่อนอื่นนะคะให้ปลดล็อกเครื่องก่อนอันนี้เห็นไหมว่ามันล็อกอยู่นะคะวิธีปลดล็อกนะคะตรงนี้เขามีรูปกุญแจที่ปลดล็อกอยู่ฝั่งนี้ก็คือล็อกฝั่งนี้ก็คือปลดล็อกนะคะกดปุ๊บนี่ก็คือปลดล็อกแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะส่วนถ้าจะล็อกนะคะก็อีกฝั่งนึงนะคะนี่ก็คือล็อกนะคะแล้วก็วิธีใช้นะคะให้กดเปิดตรงนี้นะคะทุกคนกดค้างไฟสีฟ้าอันนี้นะคะก็คือไฟแบตเตอรี่นะคะที่บอกว่าแบตเตอรี่ของเราเหลือเท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้ไฟสีฟ้าของหนูเนี่ยมี5ขีดนะคะก็คือแบตเตอรี่เต็มอยู่นะคะส่วนไฟสีแดงตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยคืออุณหภูมิความร้อนนะคะอันแรกนี้นะคะก็เป็นความร้อนในระดับต่ำสุดนะคะก็คือ160องศาอันที่2นะคะก็เป็นอุณหภูมิกลางขึ้นมานะคะก็เป็น180องศาส่วนอันสุดท้ายนะคะเป็น200องศานะคะแบบอุณหภูมิสูงที่สุดเนี่ยนุ้ยจะปรับเป็น200องศานะคะก่อนที่จะใช้นะคะก็รอให้ไฟสีแดงนะคะหยุดกระพริบก่อนนะก็จะหมายความว่าเครื่องร้อนพร้อมใช้งานแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยไฟสีแดงกระพริบอยู่ก็รอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเครื่องนี้คือเขาให้ความร้อนได้เร็วมากนะคะถ้าเกิดว่าปรับเป็นความร้อนต่ำสุดที่160องศาเนี่ยแป๊บเดียวก็คือเครื่องพร้อมใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็180 200เนี่ยก็รอนานขึ้นเล็กน้อยนะคะไม่นานมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไฟพร้อมแล้วนะคะก็สามารถใช้ได้แล้วนะผมหน้าก็จะหนีบตรงนี้ให้เขาแบบยกโคนขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นก็ม้วนอันนี้นิดนึงผมเราก็จะแบบนี่ประมาณนี้สำหรับเครื่องนี้นะคะนี่ว่าด้วยความที่เขามีขนาดเล็กเนาะแล้วก็แผ่นให้ความร้อนของเขาเนี่ยเขามีขนาดเล็กนะคะคนที่จะใช้นะคะนุ้ยคิดว่าเหมาะกับคนที่แบบจะแต่งทรงผมในชีวิตประจำวันนะคะแบบในทุกๆวันในวันที่เร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เหมาะกับผู้ชายนะคะที่ผมสั้นเพราะว่าด้วยความที่หัวตรงนี้เขาเล็กเขาสามารถแบบว่าหนีบผมสั้นๆได้ดีมากนะแล้วก็ผู้หญิงสาวๆที่ผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอาไปใช้ได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องหนีบผมตัวใหญ่ๆที่เขาใช้เสียบปลั๊กเอาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่านุ้ยว่าการใช้งานมันคนละอย่างกันอะอย่างตัวเนี้ยนุ้ยว่าเหมาะกับคนที่ใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะที่ต้องการแบบว่าแค่แต่งทรงผมให้ดูเรียบร้อยขึ้นให้ดูแบบว่าไม่ชี้ฟูอะไรมากมายนะคะก็คือจะใช้ได้ดีมากแต่ถ้าเกิดอยากได้ผมที่แบบเป็นรอนอยากได้ผมแบบเป๊ะมากๆที่จะต้องออกงานอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้แบบอีกแบบนึงที่เขาเป็นขนาดใหญ่แล้วก็เสียบปลั๊กเอานะคะแบบนั้นก็จะสามารถทำให้ผมแบบเป๊ะอะไรได้มากกว่านะคะเพราะว่าจริงๆการใช้งานมันต่างกันอันเนี้ยเหมาะกับการแบบพกพาง่ายพกพาสะดวกนะคะพกไปทำงานพกไปเรียนได้แต่ว่าเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้นะคะเขาสามารถแบบว่าทำรอนได้นะเดี๋ยวหนูจะลองทำรอนให้ดูข้างหน้านะคะวิธีทำรอนก็เหมือนปกติที่ใช้เครื่องหนีบผมทำรอนก็คือต้องม้วนแบบนี้นี่ก็คือเห็นไหมนี่คือเป็นรอนนะคะรอนที่ได้จากเครื่องนี้นะคะเขาก็จะเป็นรอนแบบว่ารอนคลายๆนะคะเป็นรอนที่ดูเป็นธรรมชาตินี่ก็จะได้รอนประมาณนี้นะคะทรงวันนี้นะคะนุ้ยจะทำเป็นรอนแค่เฉพาะข้างหน้านะคะต
ัวเครื่องข้างในนี้นะคะสังเกตว่าข้างในที่มันเป็นแผ่นสีฟ้าๆนะคะอันนี้เขาก็จะช่วยปกป้องเส้นผมของเรานะคะไม่ให้เสียไม่ให้แห้งนั่นเองนะอันนี้นุ้ยทำแบบไวๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากทำให้ผมมันเป๊ะเวอร์อะไรอย่างจริงๆก็คือแนะนำว่าให้แบ่งผมออกเป็น2ชั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆทำนะผมก็จะได้เรียบขึ้นอย่างอันนี้หนุ่ยจะไม่ได้แบ่งผมเป็นชั้นนะคะจะเน้นแบบว่าหนีบเอาเลยนะคะหนีบเอาแบบจะเป็นก้อนใหญ่แล้วหนีบเลยก็อย่างที่บอกว่าหนุ่ยว่าเครื่องหนีบผมตัวนี้มันเหมาะกับคนที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆหนุ่ยก็จะทำแบบว่ารวดเร็วให้คนที่แบบว่าต้องมีเวลาเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยลองดูว่าแบบทรงนี้ก็โอเคนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะตรงตัวเครื่องนะคะนุ้ยสามารถจับได้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็กันความร้อนได้ดีในระดับนึงคือเขาก็สามารถปลอดภัยเราจับได้โดยที่เราไม่ได้ร้อนมือนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้ที่เราได้ใช้เวลาแบบรวดเร็วมากพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดปิดกดค้างนะคะพอไฟดับปุ๊บก็ปิดเรียบร้อยแล้วเราก็กดล็อกตึ้งเห็นไหมอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วสำหรับระยะเวลาการชาร์จไฟนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะจากการที่นุ้ยใช้งานจริงพอใช้งานเสร็จแล้วไปชาร์จนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเต็มนะคะทุกคนสำหรับระยะเวลาการใช้งานนะคะถ้าเกิดแบตเต็มเนี่ยสามารถใช้งานได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จริงๆมันจะอยู่ที่ระดับความร้อนที่เราใช้นะคะแต่ว่าหนูบอกเฉลี่ยคร่าวๆแล้วกันเนาะก็คืออยู่ในครึ่งชั่วโมงก็คือเวลาที่เราแบบทำผมตอน1ครั้งเนี่ยแหละก็จะอยู่ในประมาณนี้นะคะหนูว่าตัวเนี้ยคือดีมากถ้าสามารถย้อนไปได้ตอนที่สมัยเรียนมหาลัยอยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะอยากได้เครื่องแบบนี้มากเลยนะแต่คือสมัยนั้นก็คือนานมากแล้วแล้วก็คือเขาก็ยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรแบบนี้มาให้นะคะเวลาทำผมไปเรียนตอนเช้าประมาณบ่ายๆเนี่ยแม่พอประมาณบ่ายๆเนี่ยคือแบบหัวฟูมากหัวเละนะคะวันไหนที่ต้องไปเจอฝนอะไรอย่างเงี้ยที่มีความชื้นไปนั่งห้องแอร์ผมร้อนๆที่เราทำมาสวยๆนะคะหายจ้าหายหมดเลยผมก็กลายเป็นผมฟูนะคะตอนนั้นคืออยากได้มากเครื่องทำผมที่แบบพกพาได้หนูว่าการใช้เครื่องหนีบผมแบบไร้สายอ่ะมันทำให้เราสะดวกกับการใช้นะเวลาเราบิดเราม้วนผมอะไรเงี้ยถ้าคนที่เป็นมือใหม่นะคะจะรู้สึกว่าเกะกะสายมากสายคือแบบมันพันไปหมดเลยนะแต่อันนี้ก็คือมันสามารถใช้งานง่ายนะเหมาะกับมือใหม่ด้วยนะคะที่กำลังหัดใช้งานหัดทำผมเองอยู่อะไรเงี้ยการใช้งานแบบที่ไม่มีสายอ่ะมันจะช่วยทำให้เราแบบทำผมได้ง่ายมากขึ้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มารีวิวตัวนี้ให้ทุกคนดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงตัวเครื่องยังไงนะคะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะหนูจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะและถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่ารู้จักตัวนี้นะคะมาสั่งซื้อตัวนี้เพราะว่าดูรีวิวหนูมานะคะก็จะได้ลดไปอีก 10% นะคะทุกคนถ้าเกิดใครซื้อก็อย่าลืมว่าใช้ส่วนลด 10% นี้ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะติดตามชมด้วยนะคะบ๊ายบาย